สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะครับที่ออกมาระบุว่าถ้าหากที่ประชุมใหญ่รับพิจารณาเรื่องการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิสภานะครับเอาไว้พิจารณาก็จะใช้เวลาไม่เกิน45วันแต่ถ้าหากไม่รับเรื่องก็จบนะครับส่วนทางด้านอดีตแกนนำกปปส.ก็ออกมาขู่ว่าหากสนช.นั้นไม่กล้ารับเรื่องเอาไว้พิจารณาก็อาจจะถูกกดดันจากพลังของประชาชนได้ครับนายวรลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงเรื่องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาถอดถอนนายสมศักดิ์ กีรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาจากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.โดยมิชอบในวันที่6พฤศจิกายนนี้ว่าที่ประชุมจะพิจารณาในเรื่องรับหรือไม่รับไว้พิจารณาหากมีมติรับก็จะดำเนินการต่อไปตามกระบวนการซึ่งจะต้องมีการเชิญผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงพร้อมกับให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มาซักถามคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน45วันจากนั้นถ้าเกิดไม่พิจารณานะครับเรื่องก็จะตกไปก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่ทางด้านนายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือว่ากปปส.ให้ความเห็นว่าการที่สมาชิกสนช.บางส่วนออกมาระบุว่าสนช.ไม่มีอำนาจในการรับเรื่องเอาไว้พิจารณาเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2550ได้ถูกยกเลิกไปแล้วถือว่าเป็นความคิดที่คับแคบเพราะตามอำนาจของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา5ระบุว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติบังคับใช้จึงขอให้สนช.ได้ทบทวนใหม่และขอตั้งข้อสังเกตว่าสนช.ในส่วนนี้เข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งที่ถูกอุปโลกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แต่กลับเกรงกลัวกลุ่มการเมืองใดหรือไม่อย่างไรก็ตามก็ขอเรียกร้องให้มีการประชุมอย่างเปิดเผยและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11สถานีวิทยุรัฐสภาและสถานีโทรทัศน์รัฐสภาทางนี้ก็ยืนยันว่าที่มีอำนาจอยู่ในสมัยรัฐธรรมนูญปี2550ได้และสนช.ถ้าหากสนช.ไม่รับการถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมเอาไว้พิจารณาสนช.นั้นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนครับ